ดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการเชนนี่ทูกลับมาพบกันเหมือนเคยครับบ่ายของวันอาทิตย์ครับเชนนี่ทูก็นำเสนอเรื่องราวของทุกสาขาอาชีพที่มีจุดเปลี่ยนมีข้อคิดมีแนวคิดดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมนะครับเพื่อที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับเช่นเดียวกับเธอคนนี้ครับหนึ่งในนางเอกสามใบเท้ารวมถึงบทบาทล่าสุดที่เคยโด่งดัง2ปีที่ผ่านมากับบทบาทของยายแลจากทองเนื้อก้าวครับคุณอัมพาภูสิทธิ์เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเธอกันครับถึงเรื่องราวของชีวิตกว่าจะมีวันนี้ต้องผ่านวิกฤตชีวิตอะไรมาบ้างครับพร้อมแล้วเราไปพูดคุยกับเธอกันครับสวัสดีครับพี่เอลครับสวัสดีค่ะน้องนุ่มมาทักทายหลายปีที่ผ่านมาไม่ได้เจอกันนะใช่เราไม่เจอกันสัก3ปี4ปีประมาณนั้นใช่ก็งั้นน้องได้ดิบได้ดีเอาพี่เอลถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นเราคุยกันตอนนั้นธุรกิจลูกชิ้นเป็นยังไงบ้างจนวันนี้จนถึงวันนี้ก็ดีค่ะเป็นชื่อเราแล้วก็ให้น้องทำไปเลยคือเรามีความรู้สึกว่าพอเข้าโรงงานแล้วมันเหม็นก็เลยบอกเธอทำไปแล้วก็รับประโยชน์ส่งมาเขามีหน้าที่ดูแลเต็มที่อยู่แล้วแล้วเขาก็ส่งอย่างนั้นเป็นอันว่าเราก็นานๆไปดูทีนึงไม่ต้องดูก็ได้เดี๋ยวก็ส่งมาให้แต่ว่าณวันนี้พี่เอาก็มีธุรกิจใหม่ของตัวเองใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นตอนนี้ของตัวเองเนี่ยก็จะเป็นวิตามินอีนะคะเข้มข้น 17,500 IU นี่คือความเข้มข้นของวิตามินอีแล้วก็มีสารสกัดองุ่นนะคะแล้วก็มีเซลฟ์ฟลาวเวอร์เขาเรียกว่าดอกคอมฟอยของอเมริกามีการันตีของอเมริกาเรียบร้อยทั้งแพ็กเกจจิ้งเนี่ยมาจากอเมริกาหมดเลยแต่ของเขาเนี่ยไม่มีรูปอัมพาพอพี่เนี่ยเอามาพี่ก็เลยติดรูปพี่ไปต้องเป็นแบบนี้เลยค่ะข้อแรกก็คือที่ใช้ตอนแรกหน้าปีแล้วถ่ายบาราจันโดยมดก้นกระดกกัดหน้าใหญ่เป็นอึงอ่างเลยต้องดูเรื่องลีลาวดีเพลิงค่ะกับบาราจันตอนท้ายเนี่ยหน้าจะใหญ่มากแล้วตัวเองเป็นมีความรู้สึกว่าโอ๊ยหน้าไม่หายเข้าโรงพยาบาล 75,000 ก็หน้าไม่หายทำยังไงถ่ายละครก็น่าเกลียดอ่ะมีความรู้สึกว่าฉันตะแคงก็แล้วมันก็ยังบวมทั้งบวมทั้งบานอ่ะก็ปล่อยมาเป็นเวลาตั้งแต่บาราจันจบจนกระทั่งถึงปีที่แล้วพอปีที่แล้วเพื่อนพี่ก็บอกว่าเฮ้ยแอลไปกินงานเลี้ยงรุ่นน่ะสตีวอน่ะทำไมหน้าบวมอย่างนี้เอาบอกว่าเอาไม่ได้ทำอะไรเลยนะเนี่ยมันบวมขนาดเนี้ยขนาดใครที่ขายเครื่องสำอางก่อนเราจัดไม่ต้องพูดถึงน่ะเขายังบอกกับพี่ล้มไปโดนตีนใครมาพี่ก็บอกเออมันขำดีนะแต่อย่าคิดเลยว่าฉันจะพูดถึงคุณอยากว่าอะไรก็ว่าไปเถอะถูกไหมเสร็จแล้วพอเรามาเจอตัวนี้เพื่อนบอกลองใช้ดูพอใช้ได้ขวดเดียวนี่ได้2เดือนหน้าพอโอ้ยทายุบสองเดือนยุบเลยบอกว่าหนึ่งบอกเพื่อนนะคะบอกว่าไปบอกเลยว่าทำอเมริกาแอลรับหมดครับตอนนี้มี 5,000 ขวดแอลเอาเลยก็เลยเอาเข้ามานำเข้าแต่กลัวคนจะไม่รู้ค่ะก็เลยเอารูปตัวเองแปะที่กล่องแล้วก็มีโบรชัวร์ตรงนี้นะคะจะบอกว่ามันก็เวอร์ผมน้อยใส่อุ้งมือนะคะแล้วขยุ่มอย่างเงี้ยใส่เห็นพี่เอาหัวมันใช่ไหมแต่ผมเยอะขึ้นเมื่อก่อนมัดจุกเงี้ยมีอยู่นี่เดียวอย่างเด็กเกิดใหม่อ่ะแล้วก็หน้าเนี่ยดีขึ้นไหมต้องถามหนุ่มจากเจอครั้งที่แล้วกับครั้งเนี้ยหน้าจะกระชับหมดเลยดีขึ้นนะคะแล้วก็ด้วยของตัวเองเนี่ยคีรอยแผลเป็นที่เป็นนูนๆพวกนี้มันจะเรียบหายไปขอโทษนะคะไม่ได้หยาบผู้หญิงที่มีหน้าอกคล้อยก็ทาขึ้นก็จะทำให้มีเป็นสีของเนื้อตัวเองขาวขึ้นแล้วก็ตั้งแล้วก็ตรงไหนก็ตามที่เป็นหนาๆด้านๆ นะคะจะขาวแล้วก็นุ่มนวลใช้3วันแรกทุกคนที่ซื้อไปจะเขียนมาเลยเราแลกลายกันพี่แอลใช้แล้วหน้าดีมากนุ่มเดี๋ยวหาเวอร์ๆค่ะต้องลองใช้จะได้สวยแบบพี่แอลนะครับใช่แต่ว่าตัวที่สองนี่ก็คือน้ำสกัดองุ่นเป็นน้ำองุ่นนะคะที่เอามาจากเนื้ อเปลือกในขององุ่นมีเปลือกประมาณสัก2มิลค่ะแล้วก็เข้าเครื่องพี่ให้บริษัทที่ทำน้ำมาลีเป็นคนทำให้ใช้ชื่อว่า Great Asia ถ้าไปซื้อที่บริษัทขวดละ220ครับซื้อกับพี่เนี่ยคุยได้ซื้อกับพี่เลยสรรพคุณของมันคืออะไรครับสรรพคุณก็คือแก้ได้หลายโรคพี่มีโบชัวร์อยู่ดังนั้นโบชัวร์สีขาวครับแก้โรคต้านค่ะไม่ใช่แก้ต้านมะเร็งนะคะต้านหอบหืด
แล้วก็ภูมิแพ้ไทรอยด์คือตอนนี้ทานอะไรได้เยอะทานแล้วมันจะช่วยได้เยอะเลยโอเคเดี๋ยวมีหน้าที่2ก็จะช่วยไปได้นั่นอันนี้พี่รีบมากพี่เพิ่งเปิดได้เดือนเดียวนี่แหละแล้วก็ตอนนี้พม่าเขากำลังเอาไปดูกับบาเรนเราก็ยังไม่รู้ว่าผลตอบรับเป็นยังไงแต่เขาบอกว่าพม่าบอกว่าอร่อยมากชอบอยู่ที่ราคาคนที่รักสุขภาพจะถ้ารักสุขภาพต้องทานอ่ะแล้วทานแล้วจะรู้เลยนะคะว่าไม่ใช่เอาทั้งมังคุดมาต้มแล้วเอาน้ำมากินนะพี่เคยเจอของบางยี่ห้อมันเหมือนน้ำต้มมังคุดอ่ะพอมากินตัวนี้ปั๊บมันจะรู้เลยความเข้มข้นพี่จะแช่เย็นปั๊บแล้วก็ใส่ฟรีซแป๊บนึงแล้วเขย่าแล้วเปิดกินทุกเช้าค่ะช่วยจะบอกว่าข้างในเราดีขึ้นมันก็จะออกมาทำตามตัวหน้าเจอกี่ปีก็ยังอยู่โยงคงกระพันยังสวยเหมือนเดิมมากเนาะอันนี้คือก็เป็นธุรกิจของพี่แอลทำเท่านี้กับควบคู่กับการเป็นนักแสดงใช่ค่ะนะครับใช่ค่ะมันก็เหมือนกับว่าเราต่อยอดในตัวเราเองครับคือเอาหน้าเนี่ยประกันสินค้าถ้าสมมุติว่าสินค้าไม่ดีพี่จะไม่ขายครับคนด่าแล้วก็เขาเห็นชัดทันทีเลยอัมพาผู้สิทธิ์ถูกไหมถ้าพี่เอาของไม่ดีมาขายเขาจะต้องด่าก่อนเดี๋ยวพูดปากต่อปากโอ้โหเสียอีกนะในเอในบีในขอในคอขายถักกระเบือยันเรือลบพูดหยาบเปล่าเนี่ยเขาตามหาไม่เจอแล้วค่ะว่าเจ้าของคือใครแต่อันเนี้ยอัมพาผู้สิทธิ์ติดรูปเลยใช้ไม่ดีหรือหน้าแหกเขาต้องกลับมาหาพี่โดนประจานแน่ๆโดนประจานแน่นอนแต่เท่าที่ขายมานะคะครับตอบรับเป็นไงอะครับตอบรับดีมากออกวุฒิออกอะไรเนี่ยเขาก็จะดูเลยเพราะเราเขียนโฆษณาอะไรมากไม่ได้แผ่นโลอัพเนี่ยของเราว่าจะมีแต่ข้อสำคัญใช่ไหมก็จะมีรักษาผมทำให้หน้าไม่มีริ้วรอยหน้าตึงขึ้นกระชับขึ้นตรงนี้ไม่มีเขาเรียกอะไรอะเนียงหายไปแล้วก็ส่วนที่ดีเราก็จะแอบบอกว่าถ้าไม่ขึ้นเอามาคืนพี่แล้วมีอยู่คนนึงอยู่ระยองเป็นลูกพี่ลูกน้องกันอะห่างๆไม่มันหล่อน้อยมากครับดำดำอยู่ทะเลไงมันก็เอาไปใช้หน้าขาวหล่อแต่ตัวดำบอกนี่ลงทุนหน่อยซื้อ2หยดเนี่ยนะซื้อมาขวดแล้วทาแต่ตัวมันจะได้ดูแบบเข้ากันทั้งหมดเลยพี่นะในกระเป๋ามีในรถมีหัวนอนมีหน้ากระจกครับใช้แทนเดย์ไนท์เลยอันนี้คือพาธุรกิจของพี่แอลผ่านไปเดี๋ยวเรามาคุยย้อนความหลังกันนิดนึงนะครับจ้ะพี่แอลเป็นคนจังหวัดคุณแม่นครชัยศรีคุณพ่อนนทบุรีค่ะก็เรียกว่ามาเจอกันตรงปะกับภาคกลางชีวิตในวัยเด็กเป็นไงครับชีวิตวัยเด็กเหรอเรียนหนังสืออย่างเดียวพอยังเรียนแค่จบวิทยาครูต่อรามต่อได้ปีแรกคุณนายแดงจิรวรรณก็ทำหนังแล้วรอยลิขิตก็มีนางเอกดังก่อนจะไปก่อนไปหนังเข้าประกวดก่อนขอบคุณนะคะประกวดเทพีสงกรานต์สงสัมพานของคุณคมศักดิ์อัมพันยุทธเป็นรูปนี้ที่ได้ที่หนึ่งนะคะคนที่เราไม่ได้ถ่ายรูปหมู่มาแต่บอกว่าเรามีเชฟแค่นั้นเองแล้วตัวเราแค่160เราก็ได้เป็นเทพีสงกรานต์สวนสัมพรานถ้าย้อนกลับไปในวัยเด็กตอนนั้นมีความฝันยังไงบ้างครับจริงๆเราไม่เคยฝันเป็นดาราเลยฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสอ้าวเหรออ่าฮะแต่เรียนครูไปเนี่ยเอานะจบมามีงานแน่นอนคิดอย่างเงี้ยให้ความรู้เด็กแต่ในสมองเนี่ยอยากเป็นแอร์มันมีความรู้สึกว่ามันเท่มันยืดอายุ18นะอยู่บนฟ้าสวยๆอยู่บนฟ้าสวยๆก่อนที่จะเป็นดาราเนี่ยไปสอบนะไทยอินเตอร์สมพงษ์สัมภาษณ์ผ่านหมดตกข้อเขียนค่ะอยู่แค่ไม่ชั้นอะไรยังไม่จบม.4 ม.3เมื่อก่อนเขาเรียกม.3 ม.3ก็ไปแล้วไปสอบแล้วมันจะไปได้อะไรคะเขาจบมหาลัยมาเนี่ยเขาก็ได้กันหมดน่ะเราผ่านหน้าตาแล้วตอนพอประกวดแล้วไปพอประกวดแล้วอันนี้เขาก็บริษัทเด่นชัยพัฒนาหรือว่าเด่นสื่อเขาส่งไปประกวด Miss International ค่ะทำไมถึงเลือกให้เหตุผลไงถึงเลือกพี่เอาไปตอนนั้นเขาเห็นว่าน่าจะเป็นเทพีสงกรานต์สวนสัมพรานแล้วก็มีความรู้สึกว่า
หน้าส่งมาประกวดอะถึงเราจะเตี้ยไม่เท่าไม่สูงเท่าฝรั่งแต่ว่าความชัดช้าหรือความที่เราพูดเมื่อก่อนก็พูดไม่เก่งนะแต่ก็เรียกว่ามีหลักการในการพูดตอนที่ไปตอนนี้ว่าจะได้ไปประกวดที่ไต้หวันญี่ปุ่นอ่ะญี่ปุ่นแล้ว15วันแล้วตอนนั้นรู้สึกไงบ้างจากเด็กตื่นเต้นมากต่างประเทศครั้งแรกตื่นเต้นมากคิดอย่างในใจเลยว่าฉันจะพูดผิดพูดถูกภาษาอังกฤษพูดจะได้ไหมเนี่ยจะตอบเขาแล้วบินคนเดียวพี่เลี้ยงเนี่ยเป็นชาวญี่ปุ่นดูแลนางงาม7คนพี่เลี้ยงเป็นญี่ปุ่นดูแลนางงาม7คนและ7คนเนี่ยต้องนอน2คนต่อ1ห้อง2คนต่อ1ห้องอีกคนนึงต้องนอนกับพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงผู้หญิงพี่ก็นอนกับอินโดนีเซียก็คุยกันรู้เรื่องว่าไม่รู้เรื่องมันคุยไปอย่างนั้นทั้งคืนอ่ะคุยไปคุยมาก็หลับท้ายสุดตอนขึ้นเครื่องกลับใช่ไหมมันต้องเขียนว่า forget me not ไม่มีวันลืมใช่ไหมพี่ก็เขียนอะไรไม่รู้อ่ะจำไม่ได้เขียนว่าฉันลืมเธอแน่ประมาณนี้ยังคิดเลยแล้วแต่หลังก็ติดต่อกันทางจดหมายเขียนได้สองสามครั้งแล้วอันนี้เป็นมิสลังกาคบอย่าคบสวยกับเราตอนไปประกวดนี่พูดเล่นนะคะสนิทกันสุดคือเขาก็มีปมด้อยฝรั่งไม่คุยด้วยเขาเห็นว่าเป็นคนดำแต่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยประเทศไหนเราก็คุยได้สเปนเราก็เป็นเพื่อนใครก็เป็นเพื่อนอินโดนีเซียก็เป็นเพื่อนผิวแบบเราแต่เนี้ยก็ไม่มีใครคบเขาเราก็เลยแบบนี่ศรีลังกาก็ไปด้วยกันเขาก็มีความรู้สึกว่าไทยแลนด์น่ารักนะได้อะไรเงี้ยตอนนั้นหน้าหนึ่งไทยรัฐแหละจะลงรูปพี่ใส่ชุดราตรีสวยมากเก็บไว้แต่รู้เอาไว้ตรงไหนอย่างนี้เราเอามาให้ดูแลสิ่งที่ไปประกวดที่ญี่ปุ่นเนี่ยพี่แอลได้อะไรมาได้เรียกว่า1ชุดประจำชาติของเขาเนี่ยโป๊แบบไม่โป๊ถึงปัจจุบันนะแต่ก็เรียกว่าได้ความน่ารักของเราสวัสดีพูดภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็หัดภาษาญี่ปุ่นไปพูดหลายๆอย่างแล้วก็คือทำตามระเบียบตามกฎเป๊ะเป๊ะเป๊ะที่เขาสั่งให้ทำซึ่งเราเป็นคนไทยเราก็รู้ว่าเราไม่ค่อยตรงเวลากันแต่พี่นี่จะเป๊ะตามที่เขาสั่งแล้วก็ลงไปคอยนางงามทั้งหมดเนี่ยเราจะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีส่วนที่ได้คือสังคมต่างชาติและสิ่งที่ได้มาคือความแบบเราต้องโชว์ตัวตามห้างลงห้างมาต้องยิ้มตลอดหน้างอไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยต้องทักไปเจอคนไทยทีร้องไห้ทีอ่ะคนไทยที่ญี่ปุ่นไปหาแล้วก็มีความรู้สึกโอ้ก็มาให้กำลังใจนะอะไรประมาณนี้ดีค่ะคนต่างชาติก็ดีนะถ้าพูดถึงเมื่อก่อนดีมากมากเป็นเพื่อนกันเป็นอะไรกันมีความรู้สึกว่ามนุษยสัมพันธ์ดีหลังจากนั้นพอประกวดเสร็จกลับมาแล้วยังไงถึงได้มาเข้าสู่วงการบันเทิงเต็มตัวคุณแดงจิรวรรณกัมปนาถแสนยากรจะทำเรื่องรอยลิขิตตอนนั้นทำรอยลิขิตเนี่ยก็มีเยโบกับเยฟ้าใช่ไหมสีฟ้าเป็นลูกโจรจะต้องความรู้สึกที่ว่าโจรเนี่ยมันจะต้องดำต้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมโอ้มาเลยความดำต้องเลือกแล้วเส้นเล็งแล้วเนี่ยดูแล้วดูจากหลายๆอย่างเนี่ยต้องเป็นนางงามของคมศักดิ์อภัญยุทธแน่ผิวดำลูกโจรไม่มีใครก็ว่าหรอกลูกโจรขาวอ่ะก็ต้องเอาคนดำไว้ก่อนเอ้ามันฟลุกตรงนี้ถ้าคุณนายแดงไม่ทำเรื่องลูกโจรเรื่องนี้ฟ้าหลังฝนเนี่ยไอ้รอยลิขิตแสดงว่าเห็นพี่จากการประกวดเห็นจากการประกวดก็เลยโทรไปหาอาจารย์สำราญว่าฉันอยากได้เด็กคนเนี้ยฉันขอเอามาเข้าอยู่ในสังกัดจิตบันเทิงฟิล์มอาจารย์สำราญวิจารณาเป็นเจ้าของของศรยาที่ส่งประกวดยกให้คุณนายแดงเลยเพราะว่ากิติศัพท์คุณแดงเนี่ยเป็นคนที่ดันใครเล่นละครแล้วดังเล่นหนังดังหมดอย่างเช่นเนาลยุทธนันเลวดีปัตตพงศ์นั่นแหละพี่ก็รู้เท่านั้นเองดังทุกคนเราก็เลยมีความรู้สึกว่าชีวิตฉันจะเปลี่ยนอีกแล้วเนี่ยอยู่ๆมาได้เป็นนางงามได้ทอง2สลึงได้ถ้วยใบหนึ่งเอ้าเปลี่ยนอีกแล้วฉันไปประกวดต่างประเทศนะอีกแป๊บนึงกลับมาฉันจะได้เป็นดาราแล้วเหรออ่านี่เผอิญดวงรอยลิขิตเนี่ยคุณนายแดงกับพี่เจี๊ยบเขางอนกันคุณนายแดงก็บอกว่าเดี๋ยวไอ้เจี๊ยบมันจะต้องไม่เกิดเอาแอลมันให้ดังพี่เจี๊ยบเป็นตัวร้ายเดี๋ยวก่อนยังไม่ร้ายต้องเอานางเอกดำปั้นที่ละใหม่แค่นี้มันก็ตายแล้วพี่เจี๊ยบเป็นแบบในสังกัดเดียวกันต้องมีเธอคนเดียวมีคนอื่นเพิ่มเนี่ยเธอหัวอกแตกตายอะไรประมาณนี้นะก็คุณนายแดงบอกฉันจะปั้นในแอลมันพี่เจี๊ยบก็พูดมาว่าไม่เห็นสวยเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้จากข้างหลังนะ
แม่บ้านอะไรคนที่ดูแลก็จะเล่าให้ฟังดำก็ดำสวยวิสวยเอามาเล่นเออเราก็ไม่รู้จักอ่ะเราไม่เคยได้เข้าหูมาก่อนเราก็ไม่ว่าหรอกยังไงก็คือรุ่นพี่เราอ่ะนะแต่ต่อหน้าดีเล่นนะเดี๋ยวเล่นละเล่นกับพี่นะเล่นกับพี่นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จำได้หมดเลยพอไปถึงวันถ่ายปรากฏว่าบทไม่เสร็จของธมยันตีบทไม่เสร็จเขาก็ทำฟ้าหลังฝนก่อนเป็นบทของไต้หวันไต้หวันถือว่าเป็นเรื่องแรกโด่งดังมากแล้วเรื่องนี้แหละคุณนายแดงบอกว่าฉันเอาเธอตายแน่พี่เจี๊ยบนวรัตน์ในเรื่องเนี่ยจะต้องแบบเอาสามีพี่ไปใช่ไหมเอาสามีไปเสร็จสับเลยแล้วเธอก็จะพูดอยู่คำหนึ่งอ่ะพูดกับพระเอกว่าพระเอกเจอลูกนี่แต่ตอนนั้นเมียตายแล้วตกที่โม่ปูลงมาตายวันนี้ก็ต้องถามสามีเขาว่าระหว่างฉันกับลูกเธอคุณจะเลือกใครพระเอกก็บอกว่าถ้าระหว่างคุณกับลูกผมเลือกลูกเธอก็ไปแต่ตัวเลยออกไปจากบ้านอย่างนี้เลยเธอมาแต่ตัวเธอก็ไปแต่ตัวแล้วไปกับลูกคุณก็ไปเลยพระเอกถอดของออกหมดไปชุดเดียวไปที่หน้าหลุมฝังศพพันนีพันนีเป็นชื่อในหนังพอไปหาปั๊บหักมุมค่ะพี่เจี๊ยบไปอ้อนวอนคุณนายแดงว่าอย่าให้จิ๊กตายนะตอนนี้จิ๊กเป็นนางเอกอยู่อย่าให้จิ๊กเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เลยจิ๊กต้องเป็นตัวอิจฉาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้คุณนายแดงบอกอ๋อถึงก็มากราบขอโทษอะไรเงี้ยอ่ะไม่เป็นไรให้มันขับรถกลางร่มไปรับสามีกับลูกแล้วบอกว่าถ้าเธอวันนั้นเธอเรียกเธอเลือกฉันเธอจะไม่มีวันนี้เนี่ยคำพูดแค่ประโยคเดียวเนี่ยทำให้คนชุบชีวิตคนได้เลยเหมือนชีวิตจริงถ้าชีวิตจริงใครเจอแบบนี้มันก็เหมือนเริ่มเกิดใหม่อ่ะถูกไหมนี่แหละก็เลยได้เป็นนางเอกเต็มตัวได้รางวัลได้รางวัลค่ะสมทบหญิงที่ไต้หวันที่ไต้หวันด้วยใช่รางวัลเรียกรางวัลมิตราครับได้อินโดนีเซียรางวัลมิตราผู้ที่จะรักคุณได้โทรทัศน์ทองคำของดาวรุ่งหญิงที่ไต้หวันถูกป่ะครับใช่ดาวรุ่งหญิงครับพี่ก็หารูปไม่เจอแล้วล่ะมันนานมากบางทีคนขอรูปไปก็ไม่คืนคือทยอยดูตั้งแต่วัยนี้พี่สาว พี่สาวแล้วต้องเด็กมากอันนี้ตอนประกวดเทพีสงกรานต์สวนสัมพรานของคมศักดิ์อภัญยุทธ์นะคะคอันนี้ถ่ายของลุงหลังครับตอนนั้นยังเป็นดาราวิดีโออยู่ค่ะถ่ายแชร์ถ่ายกับไพโรจน์คิดถึงอ่ะไพโรจน์เจสิงครับอันนี้เล่นเรื่องกากีถ้าเป็นภาพสีจะสวยนี่ภาพแต่ขาวดำพอมันนานแล้วก็จะเก่าอย่างเงี้ยค่ะครับอันนี้เลดี้ฝรั่งดองเธอก็จะเล่นเป็นแบบคนไทยอยู่เมืองนอกหัวหยิกย่อยเป็นหัวฟอยขัดหม้อก็น่ารักดีค่ะแต่ชีวิตของพี่แอลจากที่ได้รับรางวัลเริ่มมาโด่งดังอีกครั้งหนึ่งลำยองเดี๋ยวเอาสามใบเถาก่อนสามใบเถาสามใบเถาใช่ทำไมถึงเลือกสามนางเอกช่วงนั้นครับช่วงนั้นตอนแรกพอทำฟ้าหลังฝนเสร็จครับคุณนายแดงก็บอกว่าฉันจะทำรอยลิขิตแหละแต่ไม่เอาเจี๊ยบเล่นก็มีทะเลาะกันตลอดอ่ะคุณนายแดงกับพี่เจี๊ยบอ่ะก็เอาปั้นสุวรรณสาขึ้นมาสุวรรณสาเป็นลูกแนวเพอพี่สานี่มาทีหลังพี่แอลอีกมาทีหลังค่ะมาทีหลังก็เป็นสามใบเถาเจี๊ยบแอลสาครับมีพี่เจี๊ยบมีแอลแล้วก็มีสาสามใบเถาเล่นด้วยกัน3คนถ้าจะถ่ายจากในกล้องอ่ะเรามีรูปไว้เยอะ3คนก็จะเล่นด้วยกันบทก็เป็นลูกจีนลูกแขกลูกไทยบทบาทก็แตกต่างกันไปคือให้รู้ว่าผมจะคนละแม่แต่สามพี่น้องเราก็รักกันสนุกสนานเป็นตอนหลังเป็นชีวิตหมดขาหักตาบอดอะไรอย่างเงี้ยโอ้แล้วก็แบบว่าเป็นละครเป็นหนังที่ดีมากทุกมุมเมืองของประเทศไทยจะออกเหนือใต้อีสานต้องเห็นสามใบเท้าโฆษณานาฬิกาแบบนี้แล้วก็เขียนข้างบนคัทเอาท์คือเรียกว่าเป็นนางเอกวัยทีนสมัยนั้นเลยอะวัยทีนเลยใครก็แบบว่าเป็นไอดอลเลยถ้าเป็นยุคนี้จะเปรียบว่าไงดีอะอัมพัชราภาเป็นพลอยชมมาย่าเป็นยาย่าประมาณแต่ก่อนนึกมันนะเป็นนางเอกแบบเนี้ยถ่ายมันแล้วตอนนั้นไปโชว์ตัวยังไงอ่ะต้องพี่คุณพ่อขับรถให้เราก็จะรับงานทุกอย่างหนังวันนึงถ่ายได้2เรื่อง3เรื่องถ้าเราไม่ไปโชว์ตัวเราถ่ายหนังเช้ากับวันเย็น3เรื่องวิ่งรอบขับรถอุ้ยพ่อขับเก่งมากเร็วมาก
ไปมันทั้งวันดึกเข้าบ้านแล้วเที่ยงคืนเที่ยงคืนกว่าบางทียังอยู่สระบุรีอยู่เลยตีสองนอนสระบุรีหลับในรถพ่อขับเราไว้ใจอยู่แล้วแล้วมีเด็กตามคนนึงถือกระติกน้ำถืออะไรอะไรอย่างเงี้ยคอยพอถ้าวันไหนรับโชว์ตัวนะคะเช้าเรื่องนึงบ่ายแก่ๆอีกเรื่องนึงตกเย็นปั๊บพ่อสระบุรีพ่อนครสวรรค์พ่อแต่อีสานนี่โชว์ตัวเยอะมากเรียกว่าตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยฟาดเงินโชว์ตัวเยอะมากแต่สามใบเถาเนี่ยการโชว์ตัวยังไงต้องไป3คนเลยไหมไม่จำเป็นค่ะต่างคนต่างไปอย่างเมื่อก่อนเนี่ยพี่สาวหมอหยองอ่ะเขาจะเป็นคนทำคิวอยู่ตรงเขาเรียกว่าอะไรนะที่มีนักร้องลูกทุ่งเยอะอ่ะบุพภาสวรรค์บุพภาสวรรค์เขาเป็นคนจัดดาราเอานักเขาเรียกอะไรอ่ะเอาสมมติจังหวัดนี้ต้องการวงดนตรีนี้ครับเขาจะฮัลโหลมีดารามาพ่วงด้วยประมาณ3คนเอาไหมตอนนั้นแข่งกันทุกที่ก็จะแข่งไปโชว์ตัวกับพุ่งพวงยังมีเลยพี่แอลไปกับพี่เจี๊ยบบางทีพี่แอลไปกับพี่สาบางทีพี่เจี๊ยบก็ไปกับสา3คนจะสลับกันไปสมัยก่อนเนี่ยโชว์ตัว3คนที่ควักเลยจารุณีเขาก็ดังนะแต่ว่าเปิ้ลไม่ค่อยโชว์ตัวมั้งแต่พวกพี่ลุยคุณนายแดงให้ลุยตอนนั้นเป็นช่วงตอนนั้นการโชว์ตัวรายได้เป็นไงดีค่ะต้องบอกเลยว่าดีครับดีมากเพราะว่าไม่มีใครกล้าทำเหมือนลูกคุณนายแดงลูกคุณนายแดงครับเล่นหนังก็เล่นเก่งคืออัตโนมัติเพราะพวกเราถูกฝึกมามีหัดขี่ม้าว่ายน้ำฟ้อนลำเต้นต้นอะไรหมดเลยหลังจากนั้นแล้วเราก็จะมีการโชว์ตัวร้องเพลงได้ไม่ได้มากแต่พี่เจี๊ยบร้องไม่ได้แต่ท่าดี จักรยานของพี่อะไรเงี้ยพี่เจี๊ยบท่าพอดีไงเราต้องทำตามเขาถึงเชื่ออิจฉาอะไรเงี้ยท่าอันนี้เมื่อก่อนเด็กๆมันก็น่ารักอะตอนนี้ทำไม่ได้แล้วอายไหนๆพี่แอลก็รู้สนิทกับพี่จิ๊กนวรัตน์จริงๆแล้วพี่จิ๊กนวรัตน์จริงๆแล้วเป็นงี้น่ะสาวๆเลยครับอุ้ยไม่สาวสาวสวยโอ้ยภาพดีมากพี่เจี๊ยบอะแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรทำให้เธอเปลี่ยนไปพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่เจี๊ยบไปเดินเตะอะไรเข้าอ่ะโอ้มันก็เลยกลายเป็นแบบนี้แต่จริงๆแล้วเป็นคนมันมากเพราะเป็นคนที่น่ารักก็จะบอกว่าไงถ้าไปงานด้วยกันถามเลยพี่สวยกว่าป่ะถ้านางเอกคนไหนเดินมานะแอลพี่สวยกว่าป่ะพี่สวยอยู่แล้วพี่เจี๊ยบว่าสวยที่สุดดังที่สุดใครไม่เทียบพี่หรอกไปเห็นใครก็อยากดูแต่นวรัตน์อ่ะมันเรื่องจริงอ่ะเราก็พูดตรงๆเราไม่ได้เชียร์พี่สาวเราบอกว่าพี่เจี๊ยบดังอยู่แล้วยังไงพี่เจี๊ยบแบบใครก็ต้องมองพี่แค่นี้เขาก็ยิ้มแหละนางเอกเดินมาอีกคนเขาจะถามกลับเรามีกันแค่3คนเราจะไปอวยใครอ่ะใช่ไหมสามเป็นคนไม่ค่อยพูดเงียบพี่ก็ไม่ค่อยพูดแต่มีพี่เจี๊ยบแบบพูดอยู่คนเดียวคุณแดงค่ะคุณแดงขาคุณแดงค่ะคุณแดงขาจิกกัน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 สองคนโดนฟ้องตลอดเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวมาคุยเรื่องชีวิตส่วนตัวของพี่แอลอีกนิดนึงนะครับหลังจากชีวิตพบผันนะครับไม่ว่าจะครอบครัวหรือว่าปัจจุบันลูกสาวเป็นยังไงบ้างนะครับพักสักครู่ครับกลับมาพบกันในเบรกที่2กับรายการเชียร์นี่ทูครับคุยและพูดคุยกับพี่เอากันต่อครับพี่เอาครับหลังจากนั้นผ่านมาเมื่อ2ปีที่ผ่านมาค่ะยายแลทำไมถึงได้ไปเล่นยายแลทำให้แบบโอ้โหดังเป็นผู้แตกอีกยายบอกใครนะที่จริงพี่ไม่ได้เล่นแต่ว่าด้วยอะไรก็ไม่ทราบเขาคัดเลือกมาเยอะแล้วทั้งนางเอกทั้งตัวแม่ทุกคนเนี่ยพร้อมหมดแล้วแต่สองตัวนี้ไม่ได้หายังไงก็หาไม่ได้หาไม่ได้จนกระทั่งวันหนึ่งมีโทรศัพท์มาพี่แอลคะเก๋นะค่ะเป็นคนของพี่ออฟค่ะจะให้พี่แอลมาเล่นละครให้เรื่องหนึ่งช่อง3ค่ะเรื่องอะไรลูกทองเนื้อ9ตอนนั้นเราก็ไม่ค่อยได้ดูทีวีอยู่แล้วทองเนื้อ9จ้ะรู้แต่ว่ามันดังมากถามไหมเล่นบทอะไรคะไม่ต้องถามเราค่ะไม่ใช่นางเอกแน่นอนนี่เราก็รู้อยู่แล้วว่าทองเนื้อ9อ่ะค่ะค่ะโอเคแล้วถ่ายเมื่อไหร่จ๊ะเราส่วนใหญ่เราจะได้รับว่าอีกเดือนนึงนะคะเราจะเปิดกล้องอีก2เดือนนะคะเราจะเปิดกล้อง
น้องพฤหัสเนี้ยค่ะคุณพระช่วยแล้วก็เลยถามบอกว่าเก๋พี่แอลเล่นแทนใครถามจริงๆเขาก็บอกว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โอเคก็ไม่เคลียร์นะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าพี่ไปแย่งเล่นหนูก็ไปอธิบายให้คนเก่าเข้าใจก่อนโอเคพี่รับเล่นค่ะแต่เผอิญวันอาทิตย์เนี่ยวันนั้นคือวันที่8วันที่9วันจันทร์เป็นวันรัฐธรรมนูญธันวาพี่แอลขาวันนี้ให้คำตอบไม่ได้นะคะแต่หนูว่าส่งรูปไปให้พี่สมรักแล้วแต่ว่าจะยังไม่ได้อนุมัติเพราะวันนี้เป็นวันหยุดต้องรอพรุ่งนี้ค่ะการท่องบทของเรานานไปอีกแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าบทเยอะน้อยแค่ไหนแล้วก็โอเคเล่นได้เล่นหรือไม่ได้เล่นต้องรออีกวันนึงเราก็ไปถ่ายละครเรื่องอื่นไปถ่ายเรื่องอื่นวันอังคารฮัลโหลพี่แอลขาตกลงที่สมรักเอาพี่แอลนะโอเคจ้ะทั้งหมดแบบประมาณ24ตอนหรืออาจจะมากกว่าจริงๆ32ตอนโอเคก็ดีใจอ่ะวันพุธก็ไปถ่ายบ่วงวันวานของ Exact ครับเขาก็ให้ Messenger ขี่มอไซค์ไปให้บทแล้วก็เปิดตอน1ตอน2ตอนว่าช่วยตอนนึงประมาณ30กว่าฉากพี่มีประมาณ20กว่าฉากตีคู่กับนางเอกเยแล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 แล้วเบรกไอ้เนี่ยเบรกดาวอ่ะครับตอนแรกถ่ายพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์เกือบ60ฉากเอาล่ะโหก็ทําใจแล้วกลับบ้านเราก็เอาเฉพาะซีนที่เราต้องถ่ายเนี่ยออกมาท่องก่อนเลยยอมรับเลยว่าท่องเฮ้ยมันเยอะขนาดนี้ฉันไม่ท่องแล้วฉันทําความเข้าใจดีกว่าก็นั่งอ่านใหม่เลยอ่านทั้งหมดอ่านอ๋อเรื่องราวเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้10ตอนแรกนะถ่าย3วันแรกแล้วอ๋อมันเป็นอย่างงี้พออ่านจบปั๊บก็ดูแต่ละที่เราก็ใส่ในเบรกดาวดูเบรกดาวว่าต้องอย่างงี้อย่างงี้โอเคเข้ากับไอ้นี่ต้องด่านี่เรื่องนี้เรื่องนี้ฉากต่อไปเดี๋ยวค่อยมาดูอันนี้ๆๆจําเค้าโครงเรื่องทั้งหมดก่อนไปถึงก็ไม่เคยเจอก่อนแล้วเจอแต่ออฟเวลาสวนกันอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วก็น้องแดงไปเจอในกองถ่ายเค้าบอกว่าเล็งเห็นแล้วว่าต้องเป็นพี่แอลแน่พี่แอลบอกว่าน้องอ๊อฟต้องบอกนะว่าให้พี่เล่นยังไงครับเขาบอกก็ได้เลยป้าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวป้าต้องฉากกับพี่โยค่ะให้ฉากกับพี่โยไปยายปั้นค่ะบอกพี่แอลแล้วกันว่าให้เล่นยังไงทำยังไงอ่ะใช่ไหมเขาก็กลัวเราเล่นไม่ถึงเราบอกต้องบอกให้เอาขนาดไหนมากไปไหมน้อยไปไหมบอกพี่แอลถ้ามันน้อยไปให้มากขึ้นถอดบทชีวิตเหมือนในสลัมไม่ไ โถหนูจ๋าพี่เดี๋ยวบอกแล้วไงเมียโจรเรื่องแรกที่เขาเลือกก็เพราะความดำ เพราะฉะนั้นเรื่องต่อไปเนี่ยให้นุ่งผ้าถุงพอกระเช้ายังไงมันก็จนแล้วตอนที่เล่นนึกภาพไหมว่ามันจะดังขนาดนั้นน่ะไม่นึกเลยแล้วก็ไม่คิดด้วยคิดจนไปว่าบทเยอะจังเลยอ่ะแล้วมืออยู่เฉยไม่ได้จะต้องแบบตีลูกสาวถีบลูกชายตบหัวไหนจะขายของลูกเผลอขโมยตังค์เรียกว่ามือเท้าทุกวินาทีไม่ได้หยุดเลยแล้วยิ่งลำยองมีลูกกอดเขย่ามันเอานั่นใส่ปากมันก็แง่อยู่ข้างหูเราเนี่ยภาษาเราก็จะเสียเราก็เอาอะไรยัดใส่ปากเอากล้วยมั่งเอาน้ำแข็งมั่งใส่ปากเขย่ามันไปให้มันหยุดน่ะเขย่าแต่ห้ามโดนไม้นะเขย่าด้วยแหมอัตโนมัติแหละเราต้องเอาให้เรารอดไม่งั้นเราเหนื่อยก็เล่นหมดมือถีบไปนั่นตีนี่เสร็จต้องไปด่าตะปออีกตะปอเริ่มเป็นอัลไซเมอร์แล้วก็ไม่คิดด้วยว่าเรื่องนี้จะประสบผลความแบบความสำเร็จขนาดนี้ครับภูสิทธิ์นี่กลับมาแบบโด่งดังแบบโอ้โหมากๆพี่ยังไม่เชื่อเลยแซงนางเอกเลยนะไม่แซงหรอกพี่ว่าน้องนุ่นเนี่ยเขาเหมาะไม่แซงนางเอกคนอื่นๆเลยนะอ๋อเกิดใหม่เรียกเกิดใหม่จะบอกได้ว่าไม่เคยนึกว่าจะกลับมาดังขนาดนี้เหมือน3ใบแถวครั้งแรกเลยเรามีความรู้สึกว่าพี่ฉันกลับมาเกิดใหม่จริงเหรอมีใครเขาดูเขาเรียกอะไรอ่ะไพ่ยิปซีให้ว่าเราจะกลับมีชื่อเสียงอีกครั้งหนึ่งโด่งดังแบบดังไม่รู้เรื่องฉันจะทำมาได้ยังไงอายุฉันก็ขนาดนี้ฉันจะดังแบบไหนหรอกลัวมากเลยครับเรามีความรู้สึกว่าฉันจะดังแบบไหนหรอเข้าใจไหมความรู้สึกดังเนี่ยบางคนก็ดังในทางที่ไม่ดีบางคนเพื่ออะไรพอลำยองผ่านไปน้ำตาแทบไหลอ่ะแบบเปลี่ยนชีวิตเลยว่าโอ้ยจากเด็กตัวเล็กๆอ่ะไม่รู้จักหรอกอัมพาภูสิทธิ์นวรัตน์นันท์ชวนสาไม่รู้จักเดี๋ยวนี้ยี่แล่ เขาจะเรียกเลยว่าเราเนี่ยคือยี่แล่เรามีความรู้สึกเราภูมิใจว่าโอ้ยเด็กไม่กี่ขวบรู้จักเราแล้วเจอหน้าวิ่งฉันรักแรกๆออกจากบ้านไม่ได้3อาทิตย์โห
คนเกลียดสิ6ตอนแรกโอ้โหเท่ากับ12ตอนอ่ะครึ่งเรื่องไปแล้วอุ๊ยออกจากบ้านคนนั้นก็ด่าในพันทิปอ่ะอีแลอยากจะตบอีแลทำให้ลูกเสียอีแลงั้นอย่างงี้ไม่ออกจากบ้านเลยพอหลังจาก3อาทิตย์แล้วสงสารอีแลจังเลยอ่ะลูกมันเลวเองอะไรเนี่ยแล้วก็อ่ะเริ่มโชว์ตัวบ้างแล้วเริ่มเดินออกไปตลงตลาดแต่เรื่องนี้ก็ทำให้คุณนุ่นก็โด่งดังพี่แอลก็โด่งดังน้องนุ่นส่งกันเนาะแบบส่งกันแบบบอกได้เลยว่าน้องนุ่นนี่คือเล่นด้วยกันมาหลายเรื่องเป็นแม่ลูกกันแล้วน้องนุ่นนี่เป็นเด็กที่น่ารักมากภาพนางเอกสวยๆหายไปเลยนะหายแต่จริงๆแล้วบอกเลยว่าน้องนุ่นเหมาะตรงที่ว่าความสวยในสลัมเนี่ยถ้าสวยอย่างนี้ใครก็ต้องมองหมดทั้งสลัมแล้วเขาสวยได้ใจอ่ะสวยมากๆผิวผิดพ่อผิดแม่ครับได้ความสวยจริงๆแล้วเล่นเนี่ยก็ฝีมือแต่ถามว่าถ้าจะเอามาเปรียบเทียบระหว่างเวอร์ชั่นเก่าเวอร์ชั่นใหม่อย่าเปรียบเทียบนะคะมันคนละยุคมันคนละยุคอย่างแก้วอภิรดีเนี่ยเขาเป็นลำยองเวอร์ชันหนึ่งน้องนุ่นเขาก็เก่งในเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยมันจะต้องเป็นไปตามโลกตามยุคใช่ไหมแต่พี่คิดว่าเก่งทุกคนที่เล่นแต่เรื่องนี้ยายแหล่ก็กวาดรางวัลตอบเยอะมาก6ตัว5ตัวก็ต้องฟาดเรียบเลยดีใจดีใจมากเชื่อไหมพี่เอาชุดโชว์ตัวแหมฉันก็ไม่สวยเหลือแล้วในลำยองอ่ะจะให้ฉันโชว์ตัวขอกระเช้าประตูอีกอ่ะขัดใจจังเลยแล้วเขาให้อ่ะ12อ่ะครับพี่ก็บอกในชีวิตไม่เคยสูงขนาดนี้ก็ไปเอ้าประถุงก็ประถุงขอกระเช้าเสร็จแล้วเอาชุดนี้ไว้ใต้ฐานพระลูกบูชาอีกครั้งเลยเพราะว่าไม่เคยดังเท่านี้อีกแล้วอ่ะบูชาเลยแต่ทุกวันนี้พี่แล้วก็ยังรับเล่นละครก็เห็นยังเห็นใช่ค่ะยังเห็นอยู่ตอนนี้วันที่8ปีทองนะคะออนแอร์เดือนนี้สิงหาวันที่15ก็เชนมีมี่รักเธอช่วยนิรันดร์ดูแล้วจะร้องห่มร้องไห้แล้วจะบอกว่าร้องเป็นเต่าเลยจะสงสารอีกเยอะแต่หลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวจะเกลียดทุกเรื่องดูสองเรื่องนี้ไว้ก่อนนะคะน่าสงสารมากเรื่องอื่นๆก็เล่นไปตามบทบาทค่ะเดี๋ยวว่าเลยเรามาพูดถึงมุมชีวิตของพี่แอลกันบ้างนะครับปัจจุบันมีครอบครัวแต่ว่ากว่าจะมีครอบครัวก็ถือว่าไม่สมบูรณ์ที่ผ่านมาก็เหมือนกับยิ่งกว่าละครน้ำเน่าเลยอะละครน้ำเน่าใช่ที่เป็นคนที่เป็นทั้งพ่อทั้งแม่เลี้ยงลูกเองค่ะจะพูดอย่างนั้นดีกว่าอะไรบทเรียนชีวิตที่ผ่านมากับการมีครอบครัวที่มันไม่สมหวังเนี่ยได้ข้อคิดเนี่ยให้กับคุณผู้ชมบ้างครับก็จะบอกว่าอะไรก็ตามในชีวิตจริงของเราไม่เหมือนในละครนะคะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเรามีความรู้สึกว่าเราถามตัวเราเองก่อนว่าเราทนได้ไหมเราจะอยู่กับเขาได้ไหมเราขาดเขาแล้วเราตายหรือเปล่าชีวิตเรามีความสุขหรือไม่ถ้ามีเขาหรือถ้าขาดเขาแล้วไม่มีความสุขถามตัวเองก่อนถ้าตัวเองบอกว่าขาดเขาแล้วตายแน่ค่อยไปง้อเขาค่อยทำดีแต่ในเมื่อเราทำดีที่สุดแล้วเขาไม่เอาเราไม่เลือกเราครับอย่างของพี่นี่อยู่กันมา9ปีเขาบอกเราเข้ากันไม่ได้พี่ก็บอกได้เลยว่าโอเคเราให้โอกาสกันอีก6เดือนเราเข้ากันไม่ได้ไปถึงไหนล่ะ9ปีเราเอาคำว่า6เดือนมาตัดสินแล้วกันว่าเราอยากเจอกันแต่เรายังโหยหากันอยู่หรือเปล่าถ้าไม่คือจบพี่ใช้ระบบนี้อย่างพี่จะตัดใจจากใครปั๊บ6เดือนครับฉันไม่รับโทรศัพท์เธอแล้วก็เป็นอันว่าจบแน่นอนมันเหมือนกับว่าเราทนมาได้ยังไงตั้งแต่แรกแล้วฉันทนทำไมทนเพื่ออะไรครับประมาณนั้นชีวิตมันมีการเริ่มต้นตลอดเวลาค่ะเราเหมือนลอตเตอรี่นะคะวันหนึ่งเราอาจจะถูกรางวัลที่หนึ่งก็ได้วันหนึ่งเราอาจจะถูกเขาขโมยลอตเตอรี่ไปก็ได้ครับค่ะคิดอย่างนี้ค่ะอย่าท้อค่ะเรามีมือเราทำเองได้เราไม่ต้องพึ่งใครแต่ถ้ามีใครมาช่วยเราสักคนหนึ่งนั่นคงจะเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ที่สุดครับแต่ว่าพี่แอลก็ถือว่าเป็นเลี้ยงลูกมาจนโตเลยนะครับใช่จนจบปริญญาตรีละใช่ตอนนี้ลูกๆทำอะไรกันบ้างครับแฝดคนโตทำบัญชีค่ะอยู่ที่บริษัทของญี่ปุ่นนะฮะก็โอเคเงินเดือนเขาหลายตังค์ส่วนคนที่สองก็เป็นครูสอนร้องเพลงก็ชีวิตเขาโอเคก็ปล่อยเขาเขาแฮปปี้แบบนั้นค่ะถ้าพูดถึงวงการบันเทิงให้อะไรกับพี่แอลบ้างวงการบันเทิงให้
การดูชีวิตคนศึกษาจากชีวิตคนบันเทิงนี่แหละค่ะนั่นคือสอนตัวเราคนนี้เป็นยังไงกับเราคนนี้เป็นยังไงกับเราจนอยู่ข้างในครับเราบวกลบคูณหารได้ถ้าเรายังไม่ถึงขนาดดูคนไม่ออกนี่มันไม่ใช่ละนี่คือบทเรียนตั้งแต่บทที่1จนถึงเนี่ย50ละหลายบทที่ทำให้พี่ต้องอยู่นิ่งเฉยทุกวันนี้ตัวเองเฉยมากแล้วมีเพื่อนน้อยมากเพราะอะไรเพราะการเรียกอะไรอะปล่อยวางดีที่สุดค่ะแต่การเป็นนักแสดงที่ผ่านมาของพี่แอลเนี่ยเงินทองเข้ามามากมายชื่อเสียงเงินทองอะไรเห็นพี่บอกว่าถูกสอนไม่ให้ลืมตัวยังไงครับถูกต้องค่ะก็ต้องไม่ลืมตัว บุญคุณต้องทดแทนแล้วเราก็มันหลายอย่างพูดถึงตรงนี้นะมันชีวิตสอนอยู่แล้วใครทำอะไรกับว่ากับเราเราไม่ต้องโกรธไม่ต้องแค้นเอาโหสิเข้าไปแล้วย้อนกลับไปดูเขาห่างๆเราจะรู้เลยว่าเขาได้รับทุกอย่างที่เขาทำกับเรานะคะสิ่งที่เราทำดีกับใครสักคนแล้วเราลืมมันซะสิ่งที่เราเสียกับเขาไปจะกลับมาหาเราทั้งหมดนะคะก็นั่นคือถูกสั่งถูกสอนมาอย่างนั้นพ่อแม่สอนให้ใส่บาตรตั้งแต่เล็กๆตอนนั้นมีไหมมันโอ้โหแบบฉันโด่งดังฉันอะไรเงี้ยมันหลายๆคนที่ผ่านมามีข้อคิดอะไรที่อยากบอกน้องๆหลายคนที่เป็นนักแสดงที่บอกว่าพอมีชื่อเสียงแล้วก็โอ้โหทุกอย่างก็อยากจะบอกว่าชีวิตจะเป็นแม่คนในวงการแล้วนะคะพูดก็ว่าเป็นแม่นั่นแหละชีวิตผ่านมาที่อยู่ในวงการบันเทิงเนี่ย30 กว่าปีได้อะไรเยอะแยะมากในวงการเพราะฉะนั้นหาได้ต้องรีบเก็บนะคะภาษีต้องรีบเสียที่สำคัญที่สุดคือต้องประคองเงินและประคองตัวเองคนในบ้านเราให้ดีที่สุดมีเงินแล้วไม่ใช่ออกไปกับใครแต่ใครแต่ใครคนในบ้านดูแลให้ดีมันไม่ได้ว่าเราจะตลอดชีวิตด้วยความโด่งดังมันจะมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงตลอดเวลาแต่การทำตัวของเราให้สม่ำเสมอดีที่สุดเราจะตกเราก็ยังนับถือคนนี้ยังเรียกพี่เรียกนะเอ้ยนี่คือสิ่งสำคัญอย่าทำตัวให้มันแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมีเงินเยอะเราเข้าใจอยากทำอะไรทำที่เราสบายใจไม่เดือดร้อนคนอื่นเป็นใช้ได้แล้วก็กฎกติกาในการถ่ายละครก็คือไปให้ตรงเวลาแล้วก็ทำกันบ้านนะคะแล้วไม่ทำให้คนอื่นเสียเวลากับเราเราถ่ายละครกันเราไม่ถ่ายคนเดียวเราถ่ายกันหลายคนเพราะฉะนั้นถ้าเรามีบทยาวเราไม่ท่องไปเราไม่ทำกันบ้านไปคนอื่นกลับดึกเพราะเราอ่ะเราอายเขาอ่ะนี่ขนาดเป็นแม่ต้องทำกันบ้านเลยไม่ให้เป็นตัวถ่วงไม่เราจะไม่เป็นคนตัวเป็นตัวถ่วงของใครเรามีความรู้สึกว่าเราทำงานให้ดีที่สุดเร็วที่สุดทุกคนจะแฮปปี้ได้กลับบ้านเร็วได้พักผ่อนตลอด30 กว่าปีที่ผ่านมาที่อยู่ในวงการบันเทิงของพี่เอาเนี่ยมีช่วงไหนบ้างที่รู้สึกตัวเองแย่ๆหรือผมจากสูงมาสู่มาต่ำอะไรอย่างนี้มั้ยมันมีมันไม่มีนะมีอยู่ช่วงเดียวที่วิกฤตชีวิตก็มีตอนที่ชีวิตจริงที่ต้องแยกทางกันครับเป็นช่วงที่แบบเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเป็นอย่างนี้เหรอเราทำดีขนาดนี้9ปีเราโดนทิ้งเหรอ6เดือนเนี่ยเราให้โอกาสตัวเราให้โอกาสเขาคิดให้โอกาสเราแต่ไม่ใช่ว่า6เดือนนี่คือมานั่งถามว่ากลับมาดีกันเถอะไม่ใช่ให้เขาคิดไปด้วยกันไม่ได้แล้วคือจบกันไปแล้วอย่ามาละอะไรกันเลย6เดือนนั่นคือหนังสือพิมพ์คนจ่ายตังค์ให้เสียไป 50,000 บาทก็แลกเลข5ล้านค่ะแล้วเราก็จบด้วยกันอย่างดีกับข้อคิดตรงนี้อะไรทำให้เราพลิกจากความเศร้าหมองความแย่ๆกลับมาบวกงานค่ะต้องบอกได้เลยว่าอย่าทำตัวเหงาอย่าทำตัวอะไรเรามีความรู้สึกว่าถึงเราจะแย่ตอนนั้นเราแย่มากๆมีความรู้สึกว่าแย่มากๆพ่อตายปีนั้นสามีเลิกปีนั้นทุกอย่างดาวหมดเลยเฮ้ยพอธันวาปั๊บเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนหมด5 ธันวายิงกันหน่ำเลยบ้านนั้นชีวิตเราเปลี่ยนทันทีเลยว่าฉันไม่มีคุณอีกแล้วเข้าหางานทันที MLM ทุกอย่างทำอะไรทำหมดมีมือละครเริ่มจ้างก็สงสารนี่
ก็จ้างจ้างจ้างแต่นี่ก็เป็นช่วงที่เราเก็บภายในปี2ปีพี่ซื้อบ้านได้ซื้อรถสองคันบ้านละ50ตารางวาหลังจากนั้นมาก็เปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นดีขึ้นสู้อย่างเดียวค่ะอย่าท้ออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับชีวิตถ้าเรามัวแต่นั่งร้องไห้ฟูมฟายอยู่มันไม่ทำให้เราโตขึ้นมันไม่ทำให้ทุกอย่างกลับคืนมามันไม่ทำให้เงินทองไหลเข้ามามันต้องหน้าตาและมือช่วยกันทำค้าขายทำอะไรได้ทำอย่าว่าร้ายใครพูดในสิ่งที่ดีอะไรที่มันจบแล้วจบไปเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแล้วเขาจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขา30กว่าปีที่ผ่านมาอะไรทำให้พี่เอ๋ออยู่วงการนี้มาถึงวันนี้ได้จะบอกว่าเป็นคนที่ตรงเวลาแล้วก็ไม่เคยดูถูกเหยียดหยามใครอะไรที่พอร่วมมือได้ก็ร่วมหนักเอาเบาสู้เข้าใจกันอะเราคุยกับใครคนนี้เขาแย่กว่าเราเราก็ช่วยคนนี้เขาดีกว่าเราเขาไม่ช่วยเราก็ช่างเขาชีวิตจะสอนเองอธิบายไปมันจะเยอะกว่านี้เยอะแต่เพียงก็มีเรื่องมนต์ดำเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนกันนะไสยศาสตร์เนี่ยไสยศาสตร์เป็นประจำมีช่วงหนึ่งที่รุนแรงนั้นโดนอะไรบ้างแรงตลอดแรงตลอดโดนมีคนมาแก้ว่ามาที่บ้านห้องพระใครจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็อย่าเชื่อ3ครั้งแล้วครั้งแรกที่ลื่นล้มเลิกครั้งแรก9ปีลื่นล้มไอ้ตรงลานบ้านซักล้างหลังเราจะแทกกับไอ้พนักที่เป็นปูนอ่ะแล้วก็เอ๊ะไปเอ็กซเรย์เห็นฟันนะหมอบอกว่ามีเนื้องอกทันทีก็ไปอุลตราซาวด์ก็บอกว่ามีฟันมีผมมีเล็บต้องผ่าตัดถ้าศัลยศาสตร์เขาบอกว่าโดนของเข้าแต่ถ้าวิทยาศาสตร์เป็นเนื้องอกชนิดหนึ่งโอเคเราเข้าใจแล้วหมอให้เราแปล2อย่างนะนี่หมอวิทยาศาสตร์นะยังบอกเราอย่างนี้เราก็ไปเช็คอีกหมอหนึ่งบอกมีเนื้องอกก็เลยเข้าผ่าตัดเลยพอผ่าตัดก็ผ่าตรงกลางลูกนั้นให้ดูโอ้พระช่วยแต่คืนที่ผ่าตัดน่ะดึงเราออกจากเตียงเรานอนแล้วเรายกเหล็กขึ้นใช่ไหมผ่าตัดอยู่เขาก็ดึงมือแล้วเขาเข้ามาทางหน้าต่างเข้ามาทางไอ้ระเบียงมาถึงก็ดึงไปมือนี้เราว่างนี่เราก็เกาะลูกกงเลยแล้วก็อันนี้เขาคว้าเราก็เอามือเนี้ยเกาะลูกกงฉันรู้อย่างเดียวไม่ไปไม่ไปแล้วพูดเสียงดังหลานชายนอนอยู่ข้างเขาใส่นุ่งผ้าแดงตัวใหญ่ดำมากพอตื่นขึ้นมาก็ไปหาแม่นกจันทนาสิริผลแม่นกบอกลูกเอาอะไรเข้าบ้านอาจารย์อาชามีสีให้รัชกาลที่5ไม่ใช่หรอกลูกต้องโดนอย่างอื่นครับเสร็จแล้วพี่สาววาสนามาพี่แอลที่เราคุยกันเนี่ยอย่าคุยนะหยุดเถอะพี่แอลไปที่โบสถ์เข้าไปในโบสถ์เลยเดี๋ยวเราคุยกันเข้ามาบ้านไงแล้วบอกให้ตามขับรถกันไปผีเต็มบ้านเลยพี่เนี่ยขนหัวลุกไม่กล้าบอกใครในบ้านนั่นคือโดนแล้วนะอันแรกครั้งที่สองก็นี่แหละการเสียชีวิตคู่พี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรหรือว่าพี่เลือกคนดีมาไม่รู้ว่าคนถึงจะเอาของพี่ไปพี่ก็ไม่ว่าพอคนที่สองเข้าโรงพยาบาลอีกเหมือนกันเขาก็มาเดินวนอยู่รอบเตียงผอมเหมือนคนเป็นโรคอ่ะใส่กางเกงสีเทากางเกงติดคุกอ่ะแขนสั้นแค่นี้ก็เดินวนมึงอ่ะไม่ได้กลับหรอกชี้หน้าเราบนเตียงอ่ะแต่เราแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นเรามองเราเห็นชัดเลยมึงอ่ะไม่ได้กลับหรอกเดี๋ยวมึงอ่ะต้องอยู่ที่เนี่ยตื่นขึ้นมาปั๊บก็ท่องนะโมนะโมว่าเอาพระจับพระแล้วก็หลับอีกเขาก็ออกจากประตูแล้วเขาก็ดึงไอ้ที่เราทานข้าวอ่ะมาเป็นโรงศพแต่เผอิญพี่เพิ่งทำบุญให้พ่อจากโรงศพก็กลายเป็นผ้าเหลืองออกมาขาวเลยเขาก็หายไปครั้งที่3เจออีกก็ทำพิธีเรียบร้อยเดี๋ยวมีเวลาค่อยเล่ากันยาวๆนี่คือชีวิตของพี่เอ๋อนะครับแต่ว่าอ่ะกับธุรกิจตัวนี้ให้พี่เอ๋อฝากถึงแฟนๆด้วยแล้วก็สามารถสั่งซื้อยังไงได้ค่ะจะบอกว่าถ้าจะรักษาสุขภาพแล้วมองเห็นจากสุขภาพภายในของตัวเองนะคะเริ่มดีขึ้นแล้วก็มันทำให้หน้าตาสดใสแล้วก็มีความรู้สึกว่าโรคหลายๆโรคที่มันต้านได้น้ำมังคุดก็มีความรู้สึกว่าโอเคค่ะทานแล้วต้านมะเร็งต้านทุกๆอย่างนะคะติดต่อกับแอลได้เลยค่ะอันนี้ส่งนอกอย่างเดียวนะคะแต่ขวดนี้ซื้อกับแอลได้ตลอดเวลาค่ะแล้วก็วิตามินอีนี่เป็นวิตามินอีที่แอลบอกแล้วว่าสรรพคุณเยอะมากนะคะ
เป็นวิตามินอีเข้มข้นแม้กระทั่งบาดแผลใส่ลงไปเลยหยด2หยดแผลจะสนิทกันเลยค่ะติดต่อแอลนะคะ0816161092 0818383431ค่ะในหลังเนี้ยข้างหลังก็จะมีเบอร์โทรศัพท์เหมือนกันค่ะใช้ได้หมดอีเมลหรือดูแฟนเพจก็ได้นะคะ IG แอลอัมพาคูสิตอันนี้เป็นเรื่องราวทั้งหมดของพี่แอลนะครับไม่ว่าจะเป็นวิกฤตของชีวิตรวมถึงชื่อเสียงเงินทองที่ผ่านมานะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่แอลมากๆครับที่นำบทเรียนดีๆมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวทางรายการเรามีนิสสารสมาชิก1ปีนะครับ5ท่านโทรไปที่0951157836นะครับจะส่งถึงบ้านเลยนะครับวันนี้ผมทีมงานและพี่แอลต้องขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับกาแฟพันธุ์ไทยนะครับสถานีพีทีทีนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่แอลครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ